ฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาสำคัญก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาแก้ไขส่วนใหญ่ล้วนมีต้นตอสำคัญที่ฝังรากลึกมาจากประเด็นการเมืองความมั่นคงรวมไปถึงความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยในช่วงก่อนหน้านี้ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ทางออกที่มั่นคงในทุกมิติได้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่กระทบกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชาติระดับอุตสาหกรรมรวมถึงระดับครัวเรือนซึ่งเดือดร้อนไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อมองให้เห็นถึงสภาพปัญหาอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับทุกหน่วยในทุกกระทรวงทำให้ที่ผ่านมาได้แนวทางแก้ปัญหาที่เป็นทางออกของประเทศอย่างถาวรเพื่อพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินนโยบาย3โอกาสเพื่อพัฒนาอาชีพทักษะและหลักประกันในชีวิตให้กับประชาชนโอกาสแรกคือการตั้งต้นโดยการจัดหางานและทุนในการประกอบอาชีพโดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center เพื่อให้บริการคนไทยทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงตำแหน่งงานเป็นการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำมีรายได้ดำรงชีพได้รับความคุ้มครองมีสวัสดิการและมีหลักประกันชีวิตในการทำงานที่มั่นคงอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐโดยศูนย์ Smart Job Center เป็นศูนย์กลางระหว่างนายจ้างผู้ประกอบการกับผู้ที่หางานทำได้มาพบกันได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการของทั้งสองฝ่ายนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการซึ่งสามารถเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวมีบริการสัมภาษณ์งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวผู้สมัครงานรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานให้คำปรึกษาผู้ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศศูนย์ Smart Job Center เปิดให้บริการครั้งแรกในบริเวณกระทรวงแรงงานอาคารสีลูกกวาดและได้ขยายไปในจังหวัดต่างๆซึ่งในปี2559ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center แล้วจำนวน44แห่งและในปีงบประมาณ2560มีแผนเปิดศูนย์อีก43แห่งเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณ2559กระทรวงแรงงานด้วยกรมการจัดหางานได้พัฒนา Smart Job Center เป็น Smart Jobs Smart Workers Center ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐอันจะทำให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดหางานโดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ด้านการจัดหางานระหว่างกรมการจัดหางานกับบริษัทชั้นนำจำนวน5แห่งนำตำแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าหรือระดับแรงงานฝีมือให้กรมการจัดหางานเพื่อให้บริการจัดหางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเมื่อวันที่10สิงหาคม2559ได้เปิดศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุณศูนย์ Smart Job Center รองรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุลดความเหลื่อมล้ำและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีการจัดโครงการ3มอคือมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันในชื่อ Smart Job Center ให้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านโอกาสที่2ที่กระทรวงแรงงานจัดให้ประชาชนคือการพัฒนาทักษะฝีมือให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มอีก20สาขาอาชีพค่าจ้างสูงสุดถึง550บาทต่อวันในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ยานยนต์อัญมณีและกลุ่มโลจิสติกส์มีการพัฒนาทักษะฝีมือคนไทยให้สูงขึ้นมากกว่า 270,000 คน
มีการเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า400ล้านบาทและมีการพัฒนาแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดนใต้กว่า 30,000 คนและโอกาสที่3ที่กระทรวงแรงงานจัดให้คือการได้รับความคุ้มครองโดยมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมที่มีคุณภาพโดยมีการปฏิรูประบบบริการเพื่อยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมีการเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนทั้งการเพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพและตายจากร้อยละ60ของค่าจ้างเป็นร้อยละ70ของค่าจ้างเพิ่มการจัดการศพเป็นไม่น้อยกว่า100เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุดเพิ่มระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพไม่น้อยกว่า15ปีและกรณีตายเพิ่มเป็น10ปีขยายความคุ้มครองตามกฎหมายไปถึงลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการทุกประเภทและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทันตกรรมทั้งการขูดหินปูนอุดถอนและผ่าฟันคุดจาก600บาทต่อรายต่อปีเพิ่มเป็น900บาทต่อรายต่อปี